วัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการที่นี่อ่างทองนะคะเป็นรายการสบายๆค่ะอีกมุมนึงนะคะที่ผมจะมีโอกาสมาพูดคุยกันกับหัวหน้าส่วนราชการเกี่ยวกับภารกิจหรือหน่วยงานต่างๆที่ท่านดูแลอยู่นะคะพร้อมๆกับว่าจะมาแนะนำนะคะว่ามุมสบายๆอาหารอร่อยๆนั้นที่ไหนบ้างและตอนนี้นะคะปุ้มนั่งอยู่ในบรรยากาศที่ร่มรื่นมากอยู่ภายใต้ต้นไม้เยอะๆแต่อยู่บนถนนเลี่ยงเมืองนี่เองค่ะวันนี้ค่ะหัวหน้าส่วนราชการท่านใดจะเป็นแขกรับเชิญของปุ้มกับอาหารอะไรนั้นตามปุ้มมาเลยค่ะในร้านนะคะเมื่อกี้เราอยู่ด้านนอกนะคะบรรยากาศร่มรื่นมากแต่พอเราเปิดเข้ามาก็เป็นห้องแอร์เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะว่าแขกรับเชิญของปุ้มในวันนี้เป็นใครค่ะตอนนี้นะคะปุ้มก็นั่งอยู่ในร้านสเต็กอ่างทองแล้วค่ะภายในร้านนี้นะคะก็คงจะนั่งได้ประมาณสัก50คนค่ะบรรยากาศแบบสบายๆค่ะแล้ววันนี้ค่ะบุคคลหรือแขกรับเชิญที่เรียกว่าพลาดไม่ได้ของตอนนี้นะคะก็นั่งอยู่ข้างๆปุ้มแล้วค่ะท่านเป็นหนุ่มรูปหล่อตัวเล็กๆนะคะแต่ตอนนี้ดังมากในอ่างทองค่ะโดยเฉพาะการแจกโฉนดที่ดินในทุกๆงานที่จังหวัดอ่างทองได้ทำให้นั่นก็คือหัวหน้าพินโยหิตตะโกเมนะคะท่านเป็นเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองค่ะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีครับอาจารย์ปุ้มครับครับหัวหน้าคะครับผมทำไมถึงพาปุ้มมาที่ร้านนี้ล่ะคะเดิมเนี่ยผมเพิ่งย้ายมาเหมือนกันนะฮะมาสัก9เดือน10เดือนมาใหม่ๆก็หาตะเวนทานอาหารนะฮะมาเจอร้านนี้นะครับอยากจะบอกว่าทั้งอร่อยแล้วก็ถูกนะครับเนื้อนุ่มเป็นสเต็กที่อร่อยมากที่สุดเลยเพื่อความมั่นใจว่าอร่อยจริงนะฮะถูกจริงผมก็เลยชวนน้องๆ นะฮะมาทานเท่านั้นไม่พอครับเวลามีการจัดสภากาแฟนะฮะตอนเช้าๆเชิญหัวหน้าส่วนราชการมาผมก็เชิญร้านเนี้ยไปทำอาหารให้ทานทุกคนออกปากว่าร้านนี้ใช่เลยทั้งอร่อยทั้งถูกครับผมก็เลยเพื่อให้อาจารย์ผมได้ทานอาหารที่อร่อยและถูกก็เลยเชิญท่านมาฮะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักรับชิมรับชมรสชาติของสเต็กวันนี้ค่ะผมอยากให้หัวหน้าเล่าให้ฟังว่าคำว่าที่ดินจังหวัดอ่างทองเนี่ยครับทำหน้าที่อะไรบ้างคะครับคือพูดถึงว่าที่ดินจังหวัดเนี่ยภารกิจมากมายนะภารกิจมากมายแต่ผมเพื่อให้ไม่เสียเวลาก็สักสามเรื่องหลักๆนะครับเรื่องแรกก็เรื่องที่กฎหมายกำหนดเช่นจะซื้อขายจ่ายโอนจะจำนองอะไรอย่างนี้นะครับกฎหมายกำหนดว่าต้องไปจดทะเบียนซึ่งเจ้าพนักงานที่มีหน้าที่จดทะเบียนก็ต้องทำหน้าที่ที่ว่านี้นะฮะคือจดทะเบียนตามกฎหมายนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องรังวัดออกโฉนดที่ดินแบ่งแยกรวมโฉนดที่ดินซึ่งประชาชนที่ไม่มีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีแล้วแต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์อย่างนี้ต้องมายื่นการขอรังวัดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเรื่องที่สามก็เรื่องธุระทั่วไปเช่นจะประกันตัวผู้ต้องหาจะประเมินราคาอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะเป็นธุระทั่วไปก็ทั้ง3เรื่องหลักๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดินนะครับค่ะครับนั่นก็เป็นสั้นๆนะคะของภารกิจของสำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองโดยภาพรวมของทั้งจังหวัดนะคะกับหัวหน้าพินโยเป็นความสุขใจแล้วก็เชื่อว่านี่ก็เป็นจุดหนึ่งคนเรามี4ปัจจัยนะคะเพราะฉะนั้นที่ดินหรือที่อยู่อาศัยนั่นก็เป็นปัจจัยแรกใช่ครับแต่เดี๋ยวเราจะมาสุขใจกับสุขปากสุขท้องแล้วค่ะกับร้านสเต็กแอบทองไปชมกันนะคะว่าหน้าตาของสเต็กที่นี่นะคะเขาเรียกว่าถูกมากๆถูกจนพุ่งตกใจแล้วค่ะและอร่อยมากๆด้วยนั่นเป็นอย่างไรแล้วมีโอกาสไปพูดคุยกับเจ้าของที่นี่ด้วยนะคะน้องรักค่ะเดี๋ยวพบกันค่ะและในเวลานี้แหละค่ะสิ่งที่อยู่บนโต๊ะนี้ก็คือความหลากหลายเม
ื่อสักครู่ได้คุยกับหัวหน้าพินโยคือความสุขของคนที่อยู่อาศัยแต่ตอนนี้ค่ะเป็นความสุขของปากกระท้องนะคะหัวหน้าคะที่เห็นอยู่นี่อะไรอร่อยที่สุดคะโอ้พูดลำบากอาจารย์ผมอร่อยทั้งนั้นเลยครับเนี่ยมีสเต็กหมูสเต็กเนื้ออะไรต่ออะไรเนี่ยผมอาจจะเรียกไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะแต่ว่าเคยทานมาหมดแล้วโอ้อร่อยแล้วก็ที่สำคัญคือถูกด้วยรสชาติเนี่ยรสชาติดีราคาย่อมเยานะฮะครับครับแล้ววันนี้ได้ทราบว่าพี่ปิญโญมีคนที่จะมาอธิบายเจ้าของร้านมาด้วยอาจารย์ผมจะถามลงละเอียดผมก็เอ๊ะจะตอบยังไงดีก็เชิญเชิญเชิญเจ้าของร้านมาเลยนะฮะน้องรักที่นั่งใกล้ๆผมนี่นะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องรักชื่อจริงชื่ออะไรคะชื่อสมรักค่ะสมรักนามสกุลแสงคำค่ะแสงคำนะคะอยากให้น้องรักเล่าความเป็นมาของสเต็กอ่างทองนี่หน่อยค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรแล้วคนอ่างทองรู้จักร้านน้องรักแค่ไหนคะค่ะเริ่มจากความเป็นมานะคะแล้วก็เริ่มที่อยากจะว่าจะทําร้านอาหารน้องรักก็มองตลาดว่าเนี่ยเราจะทําร้านอาหารประเภทไหนดีก็เลยมองไปที่ตัวสเต็กค่ะเพราะว่าตอนนั้น5ปีผ่านมานี่ก็ยังไม่มีสเต็กมากเท่าไหร่งั้นอาจารย์ก็ต้องถามแทนท่านผู้ชมนะคะว่าถ้าเรามองอาหารจานนึงแล้วเนี่ยจะบอกว่าเป็นสเต็กเนี่ยต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคะค่ะใน1จานของสเต็ก49บาทนะคะดูสเต็กหมูเนี่ยนะคะก็จะมีสลัดผักนะคะแล้วก็มีเฟรนฟรายมีขนมปังมีเนื้อหมูให้นะคะน้ำที่ราดบนเนื้อแต่ละอย่างนี่เรียกว่าน้ำอะไรคะตัวนี้เรียกว่าน้ำบราวน์ค่ะแล้วก็ตัวนี้เรียกว่าน้ำสลัดค่ะจะเป็นสูตรของทางร้านนะคะที่พินโยรู้จักนี่มั้ยคะนี่แหนมจำก็จะไม่ผิดนะฮะแหนมเนืองแหนมเนืองถูกต้องค่ะของคนอีสานเนาะใจค่ะแต่ว่าที่ผมชอบสุดก็คือมีผักมีอะไรต่างๆที่มันเป็นประโยชน์นะครับเมนูนี้เป็นเมนูเพื่อสุขภาพได้เลยค่ะชุดนี้เท่าไหร่คะน้องรักชุดนี้120บาทค่ะสั่งกลับบ้านก็120บาททานที่ร้านก็120บาทค่ะค่ะแล้วนอกจากอาหารที่มีสเต็กแล้วเนี่ยมีวันนี้เนี่ยมีอะไรที่หลากหลายนอกจากตรงนี้คะค่ะถ้ามาทานร้านสเต็กนะคะก็จะมีพวกสุกรซ่อนลูกขนมปังหน้าหมูแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นซุปค่ะซุปเห็ดค่ะซึ่งเราก็จะมี2ซุปด้วยกันของทางร้านมีซุปเห็ดกับซุปข้าวโพดค่ะชื่อเพราะจะเป็นสุกรซ่อนลูกค่ะสุกรซ่อนลูกคืออะไรคะก็คือตัวนี้จะเป็นผักทอดนะคะแล้วก็ข้างในที่เราไม่เห็นนะคะก็คือเนื้อหมูซ่อนอยู่ค่ะเอาไปชุบแป้งชุบแป้งเสร็จแล้วก็มาราดน้ำสลัดแล้วก็หั่นมะนาวบางๆกินคู่กันนี่จะอร่อยมีมะนาวรสเปรี้ยวด้วยนะคะเคยสั่งไปให้ท่านผู้ว่าการจังหวัดอ่างทองท่านอธิบดีกรมจะเดินทางเลยนะฮะโอ้ท่านติดใจสุกรซ่อนลูกนี่ถ้าบอกเป็นผู้หญิงสุกรซ่อนลูกนี่โกรธนะจะหาแน่อร่อยถามน้องรักนิดนึงค่ะว่า5ปีที่เปิดมาเนี่ยเคยไปให้บริการหรือว่าตามหน่วยงานต่างๆนะคะก็ต้องตรงนี้ก็ขอบคุณท่านหัวหน้าด้วยนะคะที่ว่าให้ความไว้วางใจแล้วก็ไปจัดงานสัมมนาสภากาแฟให้กับทางที่ดินนะคะแล้วก็ทางบ้านชวนผู้ว่านะคะแล้วก็จะมีเลี้ยงรับรองท่านอธิบดีด้วยค่ะที่เราได้ไปร่วมงานกับท่านนะคะอยากให้น้องรักเชิญชวนค่ะของคนอ่างทองมาว่าอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์อะไรแล้วจะสั่งยังไงบ้างก็ขอเชิญนะคะท่านผู้สนใจที่ว่าอยากจะรับประทานอาหารที่ว่าหลากหลายนะคะทางร้านเราก็จะมีไม่ใช่มีสเต็กอย่างเดียวนะคะก็จะมีแหนมเนืองแล้วก็มีไก่ทอดตะไคร้อะไรอย่างนี้นะคะที่มีหลายอย่างให้ท่านเลือกรับประทานนะคะร้านเราก็จะมาเส้นถนนเลี่ยงเมืองเนี่ยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0819474327ค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแล้วก็อีกนิดนึงนะคะถ้าท่านบอกว่ามาจากรายการที่นี่อ่างทองนะคะเราก็จะมีของเป็นที่ระลึกเล็กๆน้อยๆให้ท่านติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยค่ะดูบรรยากาศร้านดิครับมีต้นไม้นะฮะลมเย็นโอ้ยดีมากครับมีคำถามสุดท้ายจากท่านผู้ชมนะคะอยากเรียนรู้เรื่องการกินสเต็กอะค่ะค่ะยินดีสงสัยค่ะทำไมมีแต่มีดกับซ่อมใช่ค่ะอยากให้น้องรักอธิบายนิดนึงค่ะได้ค่ะนิดนึงค่ะได้ค่ะสเต็กนะคะวิธีการรับประทานเดี๋ยวขออนุญาตยืนเลยนะคะใช่ตัวนี้นะคะแล้วก็ลักษณะการรับประทานของสเต็กนะคะขวามือนะคะก็จะเป็นมีดนะคะซ้ายมือก็จะเป็นซ่อมนะคะลักษณะการจับนะคะคุณผู้ชมจับด้านนี้นะคะจับนิ้วชี้นะคะกดลงไปแล้วก็ตัวนี้ก็จะหั่นใช้ซ่อมนะคะจิ้มไว้นิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้หั่นออกมานะคะหั่นไม่ยากค่ะนิดเดียวนี่นะคะก็จะได้ออกมาเป็น1ชิ้นแล้วนะคะเวลาทานอ่ะหงายขึ้นหรือคว่ำหรือยังไงหั่นให้ดูเลยนะคะหั่นให้ดูเลยอ๋อคว่ำนะ
นะคะก็เป็นเกร็ดความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆนะคะกับการกินสเต็กเพราะว่าคนไทยเราเนี่ยทานสเต็กไม่เป็นนะคะบางทีไปออกไม่ค่อยถูกนะบางทีไปออกงานเนี่ยก็เคอะเขินๆนะคะนิ้วต้องอย่างนี้นะคะแล้วก็ขึ้นอย่างนี้นะคะนี่คือสเต็กและที่สำคัญที่สุดวันนี้ค่ะเราได้นำเสนอสาระน่ารู้อีกแบบนึงมุมน่ารักน่ารักสิ่งน่ารู้นะคะจากสำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทองกับร้านสเต็กอ่างทองค่ะรายการที่นี่อ่างทองต้องรับท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วสัปดาห์หน้าไปเจอกันนะคะว่าปุ้มจะมาเจอแขกรับเชิญหัวหน้าส่วนราชการคนไหนกับที่แห่งไหนติดตามเลยค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ